ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกอนเฟอร์เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนลงมอด GTA V นะครับผมอันดับแรกก็จะมีตัว APK คือเป็นตัวนี้นะครับก็มันติดมากับมอดเลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้ล่างลิงก์คลิปชั่นนะครับผมก็เรามาดูนะครับผมมอดหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมได้ดาวน์โหลดเก็บไว้ใน SD card นะครับนี่นะครับ GTA Sand Mod GTA V นะครับมาอันดับแรกนะครับผมก็ให้เราดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้มานะครับ อยู่ไหนแล้วอ่ะนี่นะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้ล่างลิงก์คลิปชั่นนะครับกดเปิดไปเลยครับเข้ามาที่ที่เราดาวน์โหลดไว้ตรงไหนนะครับเนี่ย608 MB นะครับกดแตกไฟล์ครับแล้วก็เลือกเส้นทางแล้วแต่จะแตกไฟล์กันตรงไหนนะครับจะแตกกันตรงนั้นเลยแล้วก็ย้ายไปที่ Data ก็ได้นะครับแต่ผมจะแตกมาตรงไฟล์ไฟล์ MVGA ก็ได้ก็แตกมาครับก็เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่โหลดเสร็จแล้วนะครับผมโอเคครับก็กลับมากันแล้วนะครับผมก็แตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ ES File Explorer นะครับให้เราเข้ามาที่ SD Card 0นะครับแล้วก็เข้ามาที่ที่เราดาวน์โหลดมอด GTA Sand Mod GTA Sand Mod GTA V ไว้นะครับไม่จำกัดนะครับว่าจะเล่นเวอร์ชันอะไรก็ติดตั้งตัวนี้ไปนะครับกดติดตั้งตามปกตินะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเข้าเกมนะครับก็ให้เราเห็นไหมคำว่าData เราก็ต้องแบบอันดับแรกนะครับคือเราจะต้องเข้าเกมของ GTA Sand หน้านี้มันก็จะเหมือนกับ GTA V นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งแล้วกัน นะครับนี้ก็จะเป็น GTA Sand ธรรมดานะครับก็เดี๋ยวจะลงมอดกันให้ดูชัดๆเลยนะครับลงง่ายๆ นะครับผมก็หลายๆคนขอกันมาเยอะว่าพี่กรณ์ลงมอด GTA V หน่อยนะครับก็จัดให้นะครับอันนี้ก็จะเป็น GTA Sand ธรรมดานะครับเนี่ยเห็นไหมพวกสักพวกอันนี้ยังไม่มีเลยสูตรเสิร์ชอะไรนะฮะแล้วก็จะสอนวิธีการตั้งค่าด้วยนะครับให้เกมลื่นครับก็มาดูวิธีการลงนะครับก็ให้ปิดเกมไปเลยครับเข้ามาที่ ES File Explorer นะครับเข้ามาที่ Data Android แล้วก็ Data เนี่ย GTA เนี่ย Commodore Star นะครับพลิกหน้าจอมาเข้ามาที่ SD Card 0 MVGA แล้วก็ Mega นะครับครอบคำว่าให้ copy หรือตัดหรือย้ายคำว่า Commodore Star Game มาใน SD Card 0 Android Data นะครับแล้วก็เนี่ยกดวางทับไฟล์ Commodore Star ไปเลยนะครับแล้วก็ก๊อป Commodore Star มากดตัดแล้วก็วางครับนำไปใช้ทั้งหมดเขียนทับนะครับโอเคครับเท่านี้นะครับเราก็ปิดได้เลยครับปิดทั้งสองอันแล้วก็ลองไปดูในเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับหน้าเกมก็อาจจะเป็น GTA V นะครับไอ้ GTA Sand นะครับไปเปลี่ยนกันเอาเองนะครับผมว่าน่าจะหลุดอ่ะเพราะว่ามันห้ามลงออดิโอว่าแล้วนะครับมันจะมาบอกนะครับวิธีการบางเครื่องนะครับสําหรับบางเครื่องหลายๆคนอาจจะหลุดนะครับผมเหมือนผมนี่แหละหลุดนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรเนี่ยเอ้ยรู้นะครับว่าเป็นเพราะอะไรเราต้องมาเอาเสียงนะครับออดิโอเนี่ยออกไปนะครับผมเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ไม่ทราบสาเหตุว่าทําไมมันถึงต้องเอาออดิโอออกถึงเข้าเล่นได้นะครับก็เหมือนกับเราลงเสียงรถอะไรทํานองนี้แล้วมั้งครับนะครับผมว่าแล้วว่าถ้ามีออดิโอแม่งต้องหลุดแน่กูว่าแหละหลุดจริงด้วยนะครับ
เราก็เข้ามาดูในเกมนะครับไอ้นี้ก็สามารถเปลี่ยนหน้ามันได้เราก็ดาวน์โหลดจาก YouTube ตามเว็บตามอะไรแล้วแต่ทุกๆคนจะหาเป็น GTLV อะไรแบบนี้นะครับจะได้เข้ากันแต่บางเครื่องมันลงเสียงได้ออดิโอนั้นได้ไงแต่เครื่องผมไม่รู้ทำไมลงแล้วหลุดนะครับเอาลองดูในเกมนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดการแหลกเกิดภาพกระตุกอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเรามาดูวิธีการตั้งค่านะครับกดที่รูปหน้าจอเนี่ยนะครับผมให้เราอ๋อนี่เป็นภาษานี่ใช่ป่ะให้เราลดไอ้นี่มาเป็นสัก36 35ก็ได้นะครับอ่ะแค่นี้พอครับนะครับผมมาดูภาพจะสั่นนะครับก็โอ้โหอะไรสวยมากเลยนะครับดูแม่ ก็มีหลายอย่างมีพวกเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรทำนองนี้นะครับก็ลองเปลี่ยนดูสักตัวนะครับว้าเท่เว้ยมันจะค้างๆวันนี้แหละว้าล่อล่อนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเราใส่ชุดเดิมดีกว่านะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม GTAV สวยนะครับภาพก็เสกรถอะไรก็ปกตินะครับเนี่ยรถพวกรถเก่งอะไรก็อาจจะเปลี่ยนบ้างนะครับเพราะอันนี้มันของหมดของ GTAV ก็รถมันลงมาให้แล้วนะครับไม่ต้องกลัวรถบางคันมันก็อาจจะเหมือน GTLV เลยนะครับอันนี้ก็มาดูรถยนต์กันก่อนเยอะมากนะครับรถแต่งถ้าลงออดิโอได้รับรองว่าเสียงรถนี่ผ่านแน่นะครับแต่ของผมลงไม่ได้ไม่รู้ทำไมนะครับก็ไปลงกันเอาเองนะครับอุ้ยอุ้ยคันนี้สวยว่ะสีดำเมื่อกี้ชอบเบอร์ประทุนด้วยอุ้ยมันมีหลายแบบอ่ะโอ้โหดูครับโอ้โหโอ้โหนะครับผมโอ้โหสวยจริงๆนะครับอื้อหือสวยมากนะครับผมอื้อหือก็มาดูรถเครื่องกันมั่งรถเครื่องก็ประมาณนี้จักรยานจะดูกันเร็วๆนะครับแบตจะหมดแล้วด้วยนี่คันนี้สวยครับหมดแล้วรถเครื่องไปลงกันเองได้จะลงรถแต่งอะไรก็ลงได้โอ้มีหลายสีนะครับดูมีหลายสีมากไปลงกันเองได้นะครับรถแต่งครับไม่ต้องกลัวภาพสั่นด้วยดูเหมือนเท่เท่รถก็สวยนะครับการเปลี่ยนปืนก็ประมาณนี้นะครับจะเหมือน GTLV ของจริงเลยนะครับลองเคนะครับผมเอาเป็นว่าผมก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมก็ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับเดี๋ยวจะมาลงหมดสอนลงกันเรื่อยๆนะครับผมมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมกอนเฟอร์ก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณครับ